สวัสดีท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาเธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งกับปรุงไม้สี่นะประจำวันอังคารที่10ตุลาคม2560นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าสถาบันลวงโลกนะครับแล้วก็ต้องกลับมาพบกับคุณลุงไม้สี่อีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณลุงไม้สี่สวัสดีครับสวัสดีหลานอาเธอร์และท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับคุณลุงครับรู้สึกว่าเดือนตุลาคมปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดือนที่ประชาชนคนไทยแทบทุกคนเนี่ยเดือดร้อนในการเดินทางไปแสดงความอาลัยให้กับใครบางคนนะครับคุณลุงครับคุณลุงว่าไหมครับไอ้นี่ลุงก็มองดูแต่ลุงคิดว่ามันก็เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าคนเนี้ยครับคนนี้นี่เขาสร้างเขาเรียกว่าสร้างวาทกรรมหรือว่าสร้างข่าวให้คนไทยรู้แบบว่าอะไรเขาเรียกว่าบอกว่าตัวเองเป็นเทพสมมุติไงสมมุติเทพอ๋อครับคนนี้ก็คือกษัตริย์ภูมิพลที่ตายหาไปแล้วนี่แหละมันเป็นลักษณะว่าคล้ายๆว่าแม้กระทั่งว่าตายหาตายหงไปแล้วก็ยังทำให้คนไทยเดือดร้อนอยู่ไงครับอาเธอร์ก็ต้องเห็นที่ว่าเห็นไหมที่ว่ามีภาพที่ว่าเอาเกณฑ์คนไปยืนตากฟ้าตากฝนอยู่น่ะที่ว่าแม้กระทั่งว่าให้ไปกราบไปถวายบังคมกลางฟ้ากลางฝนเราก็เห็นอยู่ครับมันไม่ใช่เฉพาะคนโตนะที่ลุงเห็นแม้กระทั่งบัดเด็กด้วยนะมันไม่ใช่เป็นภาพตัดต่อด้วยมันที่ลุงเห็นมาเนี่ยมันเป็นมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะมันเป็นลักษณะว่าอะไรคือชาวโลกเขาเห็นแล้วเขาว่าเขารับไม่ได้ไงมันมีสื่อต่างชาติที่เขาว่าคนไทยมันทำไมงมงายกันขนาดนี้เขาว่าอย่างนั้นขนาดว่าบุคคลระดับโลกที่ว่าให้ความสำคัญหรือเขาก็ไม่ให้ความสำคัญขนาดนี้เช่นว่าไอ้ยังไอ้สไตล์พวกเนี้ยคนที่ทำคุณงามความดีให้โลกเราทุกวันเนี้ยที่โลกเราเจริญก้าวหน้าไปทุกวันนี้อย่างเอดิสันโทมัสเอดิสันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สร้างกันขนาดนี้เขาไม่ได้สร้างภาพกันขนาดนี้ครับมันก็มีไอ้นี่แหละสถาบันจอมปลอมสถาบันกษัตริย์จอมปลอมเรานี่แหละเขาเรียกว่าสถาบันลวงโลกที่ลุงว่านี่แหละครับมันถ้าจะพูดไปแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่ลวงโลกเป็นสถาบันที่เรียกว่าสร้างภาพให้ตัวเองขนาดหนักนะอาเธอร์เนี่ยมันเลยทำให้คนไทยบางกลุ่มบางพวกเนี่ยยังพากันหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับสถาบันกษัตริย์ไงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็บังเอิญว่าไอ้พวกทหารกบฏพวกนี้มันก็เฉยมันก็ต้องการเลียเขาเรียกว่าเลียไงเลียราชการที่10ทุกวันเนี่ยเพื่อหวังว่าตัวเองจะได้อยู่ในอำนาจนานๆมันก็ต้องสร้างก็เรียกว่าสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ว่ามันถูกใจกษัตริย์ราชการที่10มันเป็นแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากแล้วก็คนไทยก็บางคนก็คือว่าบางก็ลุงก็อยากจะดูเหมือนกันน่ะมันบอกว่ามันรักเทิดทูนกษัตริย์เหลือเกินเนี่ยวันเผากษัตริย์ภูมิพลเผาผีกี่กระดูกกษัตริย์ภูมิพลนี่มันจะมีคนวิ่งเข้ากองไฟด้วยกี่คนลุงจะน้องเพราะว่ามันเคยบอกว่าจะขอเป็นข้ารองพระบาททุกภาคชาติไปใช่ไหมที่เราเคยได้ยินนะก็ลุงอยากดูว่ามันจะมีคนไทยที่ว่ามันกล้าถึงขนาดเรียกว่ารักเทิดทูนกษัตริย์ภูมิพลถึงขั้นโดดเข้ากองไฟหรือว่าวิ่งให้รถชนตายเพื่อตามไปสนองฝุ่นใต้ตีนให้กษัตริย์ภูมิพลในมรณะลบกี่คนเนี่ยลุงจะคอยดูเหมือนกันนั่นเนี่ยเนี่ยอย่างนั้นนะคุณลุงพอจะทราบไหมว่าเพราะเหตุใดเนี่ยคนไทยแบบว่าหลายล้านคนเนี่ยยังหลงกราบไหว้บูชากษัตริย์ภูมิพลอยู่ครับคุณลุงครับเรื่องนี้ตามที่ลุงเคยศึกษาและอ่านแล้วก็มาประเมินดูนะอาเธอร์นะครับครับอันนี้มันเป็นความเห็นของลุงหรอกคือมันเริ่มตั้งแต่พ.ศ.2492เริ่มมาเลยนะตอนนั้นลุงก็ยังไม่เกิดหรอกครับแต่ลุงอาศัยอ่านแล้วอาศัยวิเคราะห์จากนั่นนะเขาเรียกว่าเป็นบทความหรือว่าเป็นหนังสือจดหมายเหตุของเอกราชทูตต่างๆไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษอเมริกาหรือว่าของฝรั่งเศสเยอรมันอย่างเงี้ยลุงไปอ่านนะพวกทูตเอกราชทูตที่เขาเคยอยู่ในเมืองไทยมันมีอย่างเช่นกรณีของเอกราชทูตฝรั่งเศสเนี่ยเขาเคยบอกไปเขาเขียนไว้เลยเขาบอกว่าสถาบันกษัตริย์เราเนี่ยมันเป็นเครื่องมือ
มันเป็นเครื่องมือเท่านั้นเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาอ๋อครับในเพราะว่าในยุคนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นยุคสงครามเย็นไงอ๋อยุคสงครามเย็นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีฝ่ายโลกเสรีกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ครับทีนี้ก็ทางสหรัฐอเมริกาก็ใช้ CIA เนี่ยมาทำเขาเรียกว่ามาทำมวลชนคือจะเอาคนอื่นหรือว่าจะเอาบุคคลอื่นมันก็เอาคล้ายๆว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าสถาบันกษัตริย์ไงอ๋อครับไม่เท่าสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยมาโปรโมทให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยให้ขึ้นมาลักษณะว่าคล้ายๆว่าเป็นเทพสมมุติที่ลุงรู้มาย่าเคยพูดให้ลุงฟังเมื่อปีพ.ศ. 2500นะ500มันก็60ปีนี่เนาะครับย่าบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยจอมพลสฤษดิ์เขาปฏิวัติใหม่ๆก็มีจอมพลถนอมจิตติกจรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะมีหนังสือมาแบบว่าพวกอาของลุงเนี่ยจะรับราชการบางคนก็เป็นทหารบางคนก็เป็นในตำรวจบางคนก็เป็นครูครับก็จะมีหนังสือมาที่บ้านแล้วก็มีรูปกษัตริย์ภูมิพลมาเลยนั่นแหละมันเริ่มมาเลยนะคือจะต้องมีเขาเรียกว่าไอ้ที่ว่าคุณธงชัยแม็กกินไตแกไปร้องบอกว่ารูปที่มีอยู่ทุกบ้านนั่นนะมันจะเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2500ยาพูดให้ฟังครับแล้วก็จะเริ่มมาเรื่อยเลยว่าไม่ว่าสถานที่ราชการไม่ว่าตามโรงพยาบาลยาบาลหรือว่าพวกวัดพวกวาเนี่ยจะมีรูปกษัตริย์ภูมิพลเมื่อก่อนนี่ก็ที่แบบว่าไอ้ราชินีสิริกิติ์ที่เรียกว่าแต่งตัวแบบชุดกระโปรงย้อยๆอ่ะที่ภูมิพลถือหมวกหม้อตาลเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่เป็นภาพสีแจ่มชัดอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะภาพขาวดำนั่นแหละจะมีแทบทุกบ้านเขาเอาไปแจกคือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะเอาไปแจกว่างั้นสมัยนั้นนะแล้วก็บอกว่าให้เอาไปนู่นเอาไปไว้บนหิ้งบูชาเมื่อก่อนคนไทยเรานี่พูดง่ายๆว่าก็ยังหูหนาตาเลื่อนนะ ถ้าเขาบอกว่าดียังไงก็ดีไปตามเขาเลยมันเป็นลักษณะเหมือนการปล่อยไวรัสลุงมองดูนะ มันเหมือนไวรัสทางความเชื่อนะลุงว่าไวรัสความโง่ไงว่าไวเร็วมาเนี่ยเราก็มีไวรัสโรคเอดใช่ไหมไวรัสโรคเอดก็ติดคนแม่งไปทั่วทั้งแต่เรียกว่าทุกมุมโลกแต่ไวรัสความโง่ไวรัสความเชื่อตัวนี้เขามาปล่อยใส่ประเทศไทยจำไว้เลยนะอาเธอร์เนี่ยลุงเชื่อว่ามันไม่มีคำไหนที่เหมาะสมอ่ะคือไวรัสความโง่ตัวเนี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เขาก็บอกคนไม่ว่าจะในหมู่เราไหนไม่ว่าจะทหารตำรวจไม่ว่าจะเป็นพลเรือนข้าราชการพลเรือนพวกตาสีตาสาทั้งหลายก็เลยหลงงมงายไปตัวนี้ไงแล้วเขาก็จะมีกรมประชาสัมพันธ์สร้างภาพให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยคล้ายๆว่าเลอเลิศไงเลอเลิศบางครั้งนี่ถึงขนาดเรียกว่าไปเอาพระอริยเจ้าเนี่ยทั้งที่ว่าท่านน่ะได้มรณภาพไปนานแล้วนะท่านไม่รู้หรอกเพราะว่าท่านมรณภาพไปแล้วอย่างเช่นหลวงปู่แหวนสุกินโนอย่างงี้หลวงพ่อฤาษีดึงดำอย่างงี้หลวงพ่อโต้อย่างงี้เขามาบอกว่าพระกลุ่มพระต่างๆที่เรียกว่าพอที่เราจะสามารถที่เราท่านเป็นพระอริยเจ้าได้บอกว่าพระพวกกลุ่มพวกนั้นพระกลุ่มท่านเหล่านั้นบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเมื่อตายไปแล้วจะไปสถิตอยู่บนสรวงสวรรค์แล้วจะกลับออกมาเป็นกลับลงมาเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งที่ว่าพระพวกนั้นท่านไม่ได้พูดนั่นน่ะคือว่าเขาสามารถเขาเรียกว่าเอามาเขียนโปรโมทไงเขาเรียกฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกษัตริย์ภูมิพลเขามาเขียนโปรโมทแล้วคนไทยบางคนก็หลงเชื่อไงนั่นแหละมันลงไล่มาดูมามันก็เลยกลายเป็นไอ้ไวรัสความเชื่อไวรัสความโง่ตัวนี้มันเลยกินใจเกาะใจคนไทยมาพอมันเขาเรียกว่ารุ่นสู่รุ่นน่ะที่เขาชอบพูดกันมารุ่นสู่รุ่นน่ะจากปู่ก็มาหาพ่อจากพ่อก็หาลูกจากลูกก็หาหลานน่ะมันจะไม่เป็นมาเรื่อยๆเลยนั่นน่ะแล้วทีนี้ก็ทางสถาบันกษัตริย์เขาก็ไม่นิ่งนะคือว่าเขาจะคล้ายๆว่าทยอยเอาไอ้โปรโมชั่นอันนั้นออนนี้ออกมาเรื่อยยังไงมาสมหัวมาเอาไวรัสตัวเนี้ยออกมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำให้คนไทยเราเนี่ยเห็นไหม
ย่างกรณีที่เรียกว่าเหือหยดเดียวทั้งหลายล้านบาทนะนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะพอตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยมนุษย์เราเนี่ยที่ว่าจะระดับคนที่เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะลงไปเกี่ยวข้าวอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไปทำอย่างอื่นมันจะเกิดประโยชน์กับคนไทยมากยิ่งกว่านั้นไอ้นี่กษัตริย์ผู้มีพลแต่งเขาเรียกว่าแต่งสูตรเลยอ่ะลงไปเกี่ยวข้าวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันขัดอ่ะแต่คนไทยเราเพราะว่าไอ้ไวรัสความเชื่อตัวนี้มันมาปลูกฝังอยู่บนหัวกระบาลหรือว่าอยู่ในสมองแล้วมันก็เลยลืมคิดไปไงมันลืมคิดไปว่าเอ้าคนระดับกษัตริย์ทำไมจะต้องไปเกี่ยวข้าวเห็นไหมจะลังมากระมัดลามไอ้ไวรัสตัวนี้มันก็ลามมาถึงขนาดมาหาไอ้เสี่ยวโอกษัตริย์ราชการที่สี่เห็นไหมเห็นไปเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยเห็นสิรินธรอย่างเงี้ยที่ลุงยังไม่เห็นเนี่ยคือเห็นไอ้นั้นไอ้จุฬาภรณ์ไอ้คอหักยังไม่เห็นไปเกี่ยวข้าวเนี่ยแม้แต่ถ้าพระเจ้าหยุดจันโอชาก็ยังลงไปเกี่ยวข้าวยังลงไปดำนาเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าไวรัสทางความเชื่อไวรัสความโง่มันครอบงำมันเลยถึงทำให้คนไทยไอ้หลงไหลได้ปลื้มถึงขนาดนี้ถ้าหลงไหลได้ปลื้มในความดีความงามลุงจะไม่เสียใจเลยนะแต่นี่มันหลงไหลได้ปลื้มในความชั่วในคือว่าไม่เคยคิดกันเลยไงไม่เคยคิดว่าไม่เคยเฉลียวใจกันเลยคนระดับกษัตริย์ทำไมต้องไปเกี่ยวข้าวไปทำอย่างอื่นมันจะไม่มีคุณูปการกับประเทศไทยมากกว่านั้นอีกหรือเนี่ยครับมันเป็นอย่างนั้นเอ้คุณลุงพอจะยกตัวอย่างความชั่วช้าของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมาพอสังเขปได้ไหมครับคุณลุงครับในเวลาเร็วๆนี่ที่ลุงคิดได้นะครับมาเร็วๆนี่ก็มันมีอยู่ประมาณ10กว่าอย่างนะถึงแค่10กว่าอย่างเลยประมาณ10กว่าอย่าง10กว่าอย่างนะครับความเห็นแก่ตัวของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยลุงจะพูดให้ฟังเลยคือเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไอ้พวกตาสีตาสาลุงมียายมาหรือว่ายายเพิงยายแปะอะไรกันทั้งน่ะอยู่ตามบ้านนอกคอกนามั่งอยู่ตามสลัมตามกรุงเทพตามเขตปริมณฑลมั่งเนี่ยนะครับมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายล้านคนเลยทั้งมีไม่มีบ้านอยู่นะไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่ซุกหัวนอนไม่มีที่เป็นของตัวเองไม่มีแม้กระทั่งว่าไอ้นั้นแหละบ้านเล็กๆหลังเท่าลังหนูเท่ารูหนูนี่ก็ยังไม่มีไงครับแต่กษัตริย์ภูมิพลมีวังเนี่ยแทบนับไม่ถ้วนวังกษัตริย์ภูมิพลที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยที่ว่ามันดังๆหน่อยนะเอ้าลุงใจไล่อ้าวยังวังสวนจิตรดานี่ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแม่แบบของไอ้วังใหญ่เขาแล้วนะแล้วก็วังไอ้นี่ไม่นับวังลูกนะไม่นับวังลูกไอ้วังสุโขทงสุโขทัยที่ว่าไอ้เสียโออยู่นี่เราจะไม่ไล่เราเอาเฉพาะที่ว่ากษัตริย์ภูมิพลเคยไปอยู่เนี่ยยังวังสวนจิตรดาวังไกลกังวลใช่ไหมวังทักษิณราชนิเวศวังภูพิงราชนิเวศวังภูพานราชนิเวศเนี่ยมันมีแต่วังแต่ละวังแต่ละวังเนี่ยที่ลุงรู้มาเนี่ยมันมีเนื้อที่เป็นพันไร่อ่ะแล้วเขาเอาไว้ทำไมเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยที่ว่ามีลูกเป็นตัวเป็นตนที่เรียกว่าออกหน้าออกตาอยู่ทุกวันนี้ที่ชาวบ้านเขารู้หรือว่าสาธารณชนรับรู้ทุกวันเนี่ยมันก็มีแค่4คนไม่ใช่เหรอผู้หญิง3กับผู้ชาย1ใช่ไหมอย่างที่ว่ามีลูกกับอภัสราที่ว่าไอ้อะไรนั่นไอ้นั่นมันเขาคือเขาก็อยู่ส่วนของเขาอ่ะอ๋อครับเออไอ้คนนั้นน่ะลุงก็ลืมชื่อไปแล้วล่ะไอ้นั่นน่ะก็แล้วก็อาจมันก็มีหลายคนที่อยู่พี่ชายคนนึงของลุงที่เขานับถือกันกับลุงเนี่ยอยู่สหรัฐอเมริกาบอกว่ามันมีมากกว่านั้นนะลุงไม้สี่มีอยู่ประมาณ28คนวางแต่ไอ้นี้มันไม่มีชื่อเสียงใช่ไหมคือว่ามันไม่เป็นที่สาธารณะที่จะมารู้มาเห็นใช่ไหมแต่ที่ลุงรู้มันมีแค่4คน4คนนี่มันก็มีวังใครวังมันทั้งนั้นนะครับมันมีอยู่บ้านของใครมั่งบ้านของมันทั้งนั้นแต่ไอ้วังต่างๆทุกวันนี่มันลื้อมันไม่ใช่ลื้อล้างไปเลยนะอาเธอร์ทุกวันนี่จะต้องมีเงินจากส่วนของไอ้ภาษีจากประชาชนเนี่ยเข้าไปบำรุงรักษานะแล้วเขาเอาไว้ทำไมลุงยังงงๆเขาทำไมไม่มาให้ชาวบ้านเขาไปอยู่หรือว่าจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนให้ชาวบ้านบอกว่าเออ
ฉันจะเอาวางไว้แค่นี้แหละนะวางประมาณ10ไร่20ไร่เหลือจากนั้นก็เอาให้ชาวบ้านเข้ามาจัดสรรออกมาจะเป็นขายเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นโฉนดชุมชนหรือว่าจะเป็นสหกรณ์ก็ได้เข้ามาทำมาหากินใช่ไหมมันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยวังต่างๆเนี่ยที่ลุงรู้มาเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะวังอันหนึ่งที่ว่าลุงก็ลืมไปสมัยนั้นลุงจำได้ว่าไอหมอผีฉายาหมอผีสัมพันธ์ทองสมัครพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะแกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถ้าลุงจำไม่ผิดนะปีนั้นมันดังเพราะว่ามันมีการเอาไปพูดในสภามันจะมีวังอีกหนึ่งเขาเรียกว่าวังบางนาลาครับวังบางนาลาคือว่าแค่กษัตริย์ภูมิพลไปทำโครงการเขาเรียกว่าเป็นโครงการแก้มลิงที่บางนาลาเนี่ยต้องไปสร้างวังหมดไปเป็นพันล้านนะเรื่องจริงเลยนะเนี่ยเพราะว่าบอกว่าเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยที่ส.ส.เขาถามในสภาเนี่ยบอกว่าหมอผีในสัมพันธ์ทองสมัครเนี่ยแกเอาไปมัน400กว่าล้านงวดสุดท้ายเนี่ยนะคือจะซักไปสร้างให้เสร็จเนี่ยลุงจำได้ตอนนั้นลุงยังหนุ่มๆอยู่นี่ก็เป็นวังอีกเหมือนกันนะเนี่ยที่มาเอาไปสร้างโครงการแก้มลิงที่ว่าที่หลังมาชาวบ้านเขารับไม่ได้ที่ว่าไปปิดน้ำไงเมื่อก่อนน้ำปากเขาเรียกว่าย่านน้ำบางนาลานี่มันจะไหลลงทะเลใช่ไหมที่หลังมากษัตริย์ภูมิพลไปทำกั้นไงไปกั้นเขาเรียกว่าไว้รับน้ำบอกว่าไม่ให้น้ำเค็มมันขึ้นมาหนุนน้ำจืดแล้วทีนี้มันก็ระบบนิเวศวิทยามันเสียไง มันเสียเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันขึ้นแบบขึ้นลงตามธรรมชาติแล้วพวกผักตรงผักตบอะไรมันก็ไหลลงไปใช่ไหมแล้วก็เวลาหน้าน้ำมาเนี่ยเมื่อตั้งแต่มันยังไม่มีโครงการของกษัตริย์ภูมิพลไปบังคับเอาให้ไปลงไว้เนี่ยเมื่อก่อนกุ้งหูกุ้งหอยปูปลามันจะขึ้นแบบธรรมชาติไงแต่ทุกวันนี้กุ้งหอยปูปลามันขึ้นไม่ได้เพราะอะไรมันไปติดทำนบไงแล้วทีนี้น้ำเสียจากข้างบนเนี่ยจากไอ้แหล่งชุมชนต่างๆมันก็ไม่สามารถระบายลงทะเลได้ทุกวันนี้ก็เริ่มเน่าเหม็นว่างั้นนั่นแหละมันเป็นลักษณะคือว่าทำสักแต่ว่าไม่เคยคิดถึงสภาพความแวดล้อมในอนาคตอันไกลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไงนั่นแหละไอ้นี่หมายถึงวังนะอันนี้เพิ่งหมายเลขหนึ่งนะเนี่ยครับอะและอีกอย่างที่ลุงเห็นนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอามาตีเท่าไหร่ครับเห็นมีอาจารย์ท่านอาจารย์สมศักดิ์เกียมนะครับที่ท่านเอามาทำให้คนไทยที่ว่าต้องการรู้ต้องการเห็นมีเขาเรียกว่าหูตาสว่างร่ำรวยกษัตริย์ภูมิพลนี่ร่ำรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับขนาดเรียกว่าหนังสือนิตยสารพวกอันนี้เขาไปลงเลยเป็นกษัตริย์ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากที่สุดในโลกแต่ทำไมกษัตริย์ภูมิพลน่ะถึงปล่อยให้ประชาชีประชากรเขาเรียกว่าประสบนิกรทั้งหลายนี่ยังลำบากยากจนอยู่จนเท่าทุกวันนี้ครับใช่ครับบางคนเห็นไหมเนี่ยไออาเธอร์ก็สังเกตดูที่ลองคิดว่าเอาเงินของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมาเทียบดูกับไอความยากจนที่ว่าคนไทยต้องไปทำบัตรจันทานครับบัตรจันทานที่เราคุยกันเนี่ยที่มันบอกว่าบัตรผู้ยากจนบัตรสงเคราะห์คนยากจนนี่นะที่เราเรียกว่าบัตรจันทานพวกเผ่าจันทานหรือว่าวรรณะจันทานนี่นะครับเนี่ยถ้ากษัตริย์ภูมิพลมีน้ำใจหน่อยเอาเงินพวกนั้นน่ะคือว่าตอนนี้มันตายหาไปแล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นไงหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้น 4-5 ปีหรือว่า10ปีที่แล้วเนี่ยถ้ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแกละความเห็นแก่ตัวลงบ้างละความละโมบลงไปบ้างเนี่ยเอาเงินเหล่านั้นมาสร้างงานน่ะเขาเรียกว่าสร้างงานสร้างแบบท่านทักษิณท่านสร้างอ่ะนะครับคือว่าไม่ใช่เอาไปแจกยังไงรัฐบาลเถื่อนพวกนี้ที่มันไปทำเนี่ยมันเขาเรียกว่าเอาเงินไปแจกพอถ้าเป็นบ้านลุงเขาเรียกว่าแจกพอแล้วสู้ไปนั่นแหละคล้ายๆแบบว่าไปหาเสียงแบบไอไฟไม่ฟางวูบเดี๋ยวก็หายไปก็เพราะมันไม่จีรังยั่งยืนไงคือไม่ได้เป็นการสร้างงานอย่างท่านนายกทักษิณท่านก็สร้างใช่ไหมสร้างโน้นสร้างนี้นะมาพองหมดเงินไปชาวบ้านได้เงินไปละชาวบ้านก็ไปต่อยอดของตัวเองก็ออกมาที่ชาวบ้านจะไปสร้างอะไรจะไปซื้ออะไรก็เป็นเรื่องของชาวบ้านแต่สิ่งที่จ้างชาวบ้านไว้มันยังเหลือไงอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เหลือไงนี่เขาเรียกว่าการสร้างงานทำคิดแบบฝรั่งเขาเรียกว่าคิดแบบสากลเนี่ย
แต่กษัตริย์ภูมิพลเคยเอามาไหมเงินที่เยอะเยอะแยะเงินเยอะแยะถ้าไปไหนเนี่ยไม่เคยลุงไม่เคยได้ยินว่ากษัตริย์ภูมิพลบอกว่าทรงพระราชทานเงินมา500ล้านหมื่นล้านบาทหรือว่าพันล้านบาทอะไรออกมามาสร้างงานให้ชาวบ้านสักทีมันไม่เคยมีครับมีแต่เอาแต่เอาเห็นไหมพอสองทุ่มมาปรากฏโอ้โหมันเป็นลักษณะเหมือนขอทานยืนเลยอ่ะเวลามีคนเขาเรียกว่าคอยเข้าคิวเอาเงินไปถวายน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะทุกวันนี้ยังมีนะขนาดกษัตริย์ภูมิพลตายหาไปแล้วก็อีนางทอมขาถางเลยจะไปยืนหน้าบึ้งรับอยู่ยังไงนั่นแหละนั่นไอ้เนี้ยคือว่ามันเขาเรียกว่ารวยแบบรวยแบบน่าเกียดอย่างเขาว่าเนี่ยมันไม่รู้จะรวยแบบไหนเลยนะเนี่ยแล้วก็สามเนี่ยเอาที่ลุงคิดได้นะเงินเทิดพระเกียรติมันจะเอาไปทำไมงบเทิดพระเกียรติลุงว่างั้นนะงบเทิดพระเกียรติเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลร่ำรวยกันป่านนั้นน่ะจะต้องยังมาตั้งให้รัฐบาลตั้งงบเทิดพระเกียรติปี2558ที่ลุงรู้อ่ะเพราะว่าตอนนั้นลุงได้ข้อมูลมาจากอาจารย์หวานเรานี่เนี่ยครับมันมีเงินเทิดพระเกียรตินี่มันตกประมาณ 18,000 กว่าล้านเงินพวกนี้เนี่ยมีผู้ชำนาญการคนใช้เงินพวกใช้เงินทั้งหลายก็เคยมาประเมินดูนะครับอาเธอร์เขาว่ามันตกนาทีนึงเนี่ยนาทีนะคิดเป็นนาทีก่อนนะคิดเป็นนาทีครับเงินเทิดพระเกียรติเงินไอ้งบเทิดพระเกียรติเขาเนี่ยนะนาทีนึงเนี่ยตก 32,854 บาทนาทีนึงนะต่อนาทีต่อนาทีนะชั่วโมงละ 1,972,262 บาทชั่วโมงหนึ่งนะถ้าตกเป็นวันเนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเงินพวกนี้เงินเขาเรียกว่าเงินไอ้เทิดพระเกียรติหรือเงินเฉลิมพระเกียรติอะไรเขาเนี่ยนะถ้าวันหนึ่งมันตกวันหนึ่งตกประมาณ47 ล้านนะไม่ใช่ลุงอ่านผิดนะเพราะว่าลุงเอาตัวเลขมาอยู่เนี่ย47,312,290 บาทวันหนึ่งอ่ะต่อวันต่อวันอ่ะ47 ล้านอ่ะโอ้โหเนี่ยคือเงินเทิดพระเกียรตินะแต่คนไทยมันเขาเรียกว่ามันความจนของคนไทยเราเนี่ยมันมีอยู่แทบทุกหย่อมหญ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาเอามาไว้ทำไมลุงยังงงๆอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าลุงไปเอียดฉาตาร้อนที่เขารวยหรอกแต่ทีนี้ คือว่าเราต้องมองความเป็นจริงบอกว่าในสถานะที่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันกษัตริย์ก็เป็นคนไทยด้วยกันประสงค์นิกรตาดำๆทั้งหลายก็เป็นคนไทยด้วยกันทำไมไม่มองดูกันด้วยเนี่ยเนี่ยไอ้นี่มันที่ลุงคิดได้นะสามเนี่ยนะแล้วสี่หุ้นปตท.หุ้นปตท.เนี่ยที่เราเคยพูดกันมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกับลุงก็เชื่อนะเมื่อก่อนบอกว่าเขาบอกว่าปตท.นี่นายกทักษิณที่ว่าเอามากระจายเป็นรูปของแบบบริษัทมหาชนนี่ใช่ไหมลุงก็พลอยเชื่อเขาไปนะเพราะยังไม่ศึกษาพอมาศึกษาแล้วไอ้คนที่ว่าถือหุ้นรองลงมาจากกระทรวงการคลังเนี่ยมันกลายเป็นสถาบันกษัตริย์อ่ะเขาเรียกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์อ่ะที่พวกว่ากองทุนกุหลาบแก้วกองทุนระดาวันเนี่ยเนี่ยลุงอ่านไปแล้วลุงไปอ่านมันแล้วก็ไปฟังวันนั้นนายปิยสวัสดิ์อมรนันทานในฐานะผู้อำนวยการใหญ่เลยนะเมื่อปี2558ตอนนั้นลุงอยู่เวียงจันทร์นอนอยู่ในเวียงจันทร์นอนอยู่บ้านอาจารย์สุรชัยก็ดูในทีวีที่ว่าไอ้พวกพุทธอิสระนี่แหละพุทธอิสระพวกไอ้นี่แหละพวกอีนางอะไรรสนาโพชิตกูลพวกนี้นะพวกหม่อมหลวงกวนกสิวัตรเนี่ยนะนั่นแหละเขาไปซักไซยังไงไปซักไซแล้วว่าใครถือหุ้นเท่าไรใช่ไหมครับนายปิยะสวัสดิ์อมรนันท์เนี่ยตอบออกทีวีเลยบอกว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51% นะครับแต่สถาบันกษัตริย์โดยกองทุนราวันและกองทุนกุหลาบแก้วถืออยู่ 22% นะ
22%เมื่อก่อนคนบอกว่าทักษิณถือหุ้นอย่างนั้นอย่างนี้ลงยังงงๆอยู่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือลงยังว่านะครับยังเคลิ้มๆกับเขาด้วยซ้ำไปนะเคลิ้มเชื่อไปด้วยนะแต่พอมาฟังวันนั้นโอ้โหท่านนายกทักษิณไม่ได้ถือหุ้นเลยมันมีอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่ากองทุนเขาเรียกมูลนิธิมูลนิธิไอเอ็มเอฟไม่ใช่มูลที่อะไรที่ว่าของโทรศัพท์อ่ะเอไอเอสมูลนิธิไอเอสนั่นแหละถืออยู่2.5% 2.5% ลองไปเทียบกับไอ้22%ของไอ้นั้นของไอ้สถาบันกษัตริย์ครับแล้วปีนึงเนี่ยปตท.ได้กำไรเป็นแสนล้านน่ะได้กำไรเป็นแสนล้านแล้วก็ถ้าสมมติว่าแสนใช่ไหมสถาบันกษัตริย์ก็ต้องเอาไป22,000 ล้านครับแล้วก็ไม่ได้เสียเงินไม่เสียภาษีนะไม่เสียภาษีด้วยไม่ได้เสียภาษีนี่ไงคือความเห็นแก่ตัวของกษัตริย์ภูมิพลลุงถือว่ามันเป็นความชั่วร้ายอย่างแรงปีนึงเขาได้รับผลกำไรจากปตท.เนี่ยเป็นหมื่นล้านแล้วไหนละเงินน่ะในที่ว่าเขาจะมาจุนเจือประเทศประสงค์นิกรของคนไทยเนี่ยประสงค์นิกรชาวไทยทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีที่ลุงรู้เนี่ยเห็นไหมน้ำตกฝนตกฟ้าร้องหรือว่าน้ำท่วมโอทุกข์ภัยวาตภัยต่างๆบอกว่าถุงพระราชทานไอ้นั้นมันไม่ใช่เงินของกษัตริย์ภูมิพลนะเธอกระทรวงพาณิชย์นะเป็นคนจัดให้ความมันมาแต่ตอนนั้นไงที่เรียกว่าไอ้ถุงยังชีพเนี่ยมันมาแต่ตอนช่วงที่ว่าอีนางบัวอีร้อยกล้วยน่ะอีบัวอีอุบลรัตน์อ่ะที่ว่ามันจะเอาไอ้ถุงยังชีพไปภาคอีสานไงแล้วถุงยังชีพเนี่ยมันข้าวมันเก่าตั้งแต่สมัยพระวอพระตาไหนก็ไม่รู้มันข้าวนั่นคือว่าข้าวสารเนี่ยมันเป็นหยักใหญ่แล้วมันจะแล้วก็มาสอบสวนกันไงว่าใครเอาข้าวมายังไงยังไงเลยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นคนจัดให้นะความมันมาแตกไงอ้าวมันไม่ใช่เงินอีบัวเนี่ยไม่ใช่เงินอีบัวรัดอีควยร้อยควยเนี่ยว่านี่มันเอาไอ้นี่เนี่ยมันเอางบจากกระทรวงพาณิชย์ไปซื้อไปทำทั้งนั้นเลยเนี่ยมันความมาแตกตรงนี้ไงนั่นแหละพี่น้องทั้งหลายที่พี่น้องบอกว่าโอ๊ยชื่นใจเหลือเกินเลยของพระราชทานมันไม่ใช่นะครับของพวกนั้นเนี่ยเขาเพียงแค่เขาไปสร้างภาพเขาเท่านั้นเองนะครับแต่มันเป็นสมบัติไอ้ที่ว่าเขาไปยื่นให้ท่านมันเป็นสมบัติของพวกท่านนะข้าวสารเมล็ดนึงมันก็เป็นสมบัติของพวกท่านไปจากภาษีของพวกท่านปลากระป๋องบางทีปลากระป๋องเน่าอยู่ด้วยซ้ำไปนั่นแหละครับแล้วก็ในถุงพระราชทานมีรูปกษัตริย์ภูมิพลอีกนะเห็นไหมสร้างภาพไหมเนี่ยที่ลุงเห็นมาเนี่ยมันลุงรับไม่ได้ไงแล้วอยากอีกทีนี้ไอ้นี่หุ้นปตท.เนี่ยมันที่4แล้วนะอันที่5เอาที่5ในภาวะเร็วๆเนี่ยที่ลุงพอจำได้นะครับโครงการเฉลิมพระเกียรติเขาเรียกว่าโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริเรามาไล่เราต้องมาแยกแยะให้พี่น้องคนไทยฟังโครงการพระราชดำริเนี่ยวันนั้นลุงไม้สีได้ฟังนายสุเมธตันติเวชกุลในฐานะเขาเป็นเลขามูลนิธิชัยพัฒนาใช่ไหมใช่เขามาเขาบอกเขาออกทีวีพูดเลยบอกว่ามีอยู่ตั้ง4-5 พันโครงการผมก็อยากจะถามไปหาพี่น้องเรานี่แหละพี่น้องไทยเพื่อนร่วมชะตากรรมของผมนี่แหละว่ามีท่านใดได้รับอานิสงส์จากคำว่าโครงการพระราชดำริได้ไหมครับครับมีท่านใดลองบอกผมมาหน่อยนะครับถ้าท่านใดเคยได้รับอานิสงส์จากโครงการพระราชดำริเนี่ยที่ผมรู้มามันไม่มีนะอย่างโครงการที่เรียกผมพูดผ่านไปเมื่อกี้โครงการปากน้ำบางนาราเนี่ยไอ้นั่นเขาไม่ได้รับผลประโยชน์นะเขาเสียผลประโยชน์นะครับไอ้นั่นก็เอาเงินจากพวกเราไปทำเอาเงินพวกนี้แหละไปทำแล้วโครงการพระราชดำริหรือว่าโครงการปลูกเขาเรียกว่าปลูกดอกไม้หรือว่าปลูกพืชเมืองหนาวเนี่ยและคนทางล่างคนทางใต้พวกเราเคยได้ไหมครับพวกท่านเคยได้ชื่นชมพวกสตรอเบอร์รี่พวกไอ้มอคโคน่าพวกแครอทพวกอะไรพวกท่านเคยได้กินไหมผมถามจริงๆเถอะไอ้พวกนั้นน่ะเขาเอามาขายอ่ะครับครับใช่เขาเอาเงินเราไปสร้างเขาเอาเงินพวกเราเนี่ยจากภาษีเราไปสร้าง
ไปสร้างบนที่ราบสูงไอ้นั่นน่ะที่สูงภูเขาใหญ่ๆน่ะนะนั่นแหละเขาไปปลูกแล้วพวกเราเคยได้ไหมครับพวกท่านเคยได้ลิ้มพวกลิ้มลองพวกพืชเมืองหนาวไหมพวกแครงแครอทพวกไอสารพงสารพัดทั้งหลายที่เขาไปปลูกกันน่ะนะพวกท่านเคยได้กินไหมผมถามจริงๆเพราะที่ผมรู้มาในพวกของพวกนั้นเช่นดอกไม้ดอกสวยๆทั้งหลายเนี่ยดอกไม้เมืองหนาวที่เขาว่าไปปลูกโครงการปลูกในพื้นที่สูงอ่ะเขาไปขายเมืองนอกครับเขาไปขายเมืองนอกสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองก็มีแต่มันแพงไงแล้วเขาขายเอาเงินใส่กระเป๋าเขาว่าเขาเคยบอกว่าโอ้ยโครงการพระราชดำรินี่เอาไปขายของได้อันนั้นอันนี้ได้มาเนี่ยเอากำไรมาให้พี่น้องประชาชนเขาเคยมีไหมครับเอาเงินส่วนนั้นมาพัฒนาประเทศชาติท่านเคยได้ยินไหมพี่น้องคนไทยทั้งหลายไอ้โครงการพระราชดำรินั่นน่ะท่านเคยได้ยินว่ามันมาถึงพวกท่านไหมอานิสงส์ที่พวกท่านได้เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะครับที่เห็นมันที่ผมรู้มาเพราะผมก็เป็นทหารผมก็ไปบ่อยมากเลยแถวนั่นน่ะโครงการเขาเรียกว่าโครงการดอยตุงมั่งโครงการแม่ฟ้าหลวงมั่งแถวไอ้ดอยคงดอยคำดอยอ่างขางผมไปเหยียบมาหมดแล้วมันมีคนที่ทำงานอยู่นั้นส่วนมากมันจะเป็นพวกชาวเขาครับพวกชาวเขานะครับนั่นน่ะที่เขาได้ผลประโยชน์คือเขาก็ได้เรียกว่าได้เงินเดือนน่ะนะได้เบี้ยเลี้ยงน่ะนะนั่นแหละแต่คนที่ล่าพวกเราเนี่ยที่ว่าพากันเสียเงินเสียทองไปเยอะๆเนี่ยเราได้อานิสงส์จากตัวนั้นไหมผมขอถามเถอะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ใช่ผมพูดเล่นมันเพราะไอ้ดอกไม้เนี่ยเขาส่งไปตามสายการบินต่างๆไปขายเขาเอาเงินใส่กระเป๋าเขาอะยังบอกว่าโครงการนมจิรดาผมถามพี่น้องคนไทยมั่งแต่ว่ามีใครได้กินฟรีมั่งมีใครได้กินฟรีไหมผมถามโรงเรียนไหนได้โรงเรียนไหนได้เด็กชายคนไหนเด็กหญิงคนไหนได้กินนมจิรดาฟรีไหมครับเขาไปขายในเขาเอาไปจำหน่ายในโรงเรียนก็จริงนะแต่เขาเอางบรัฐบาลไปซื้อมาไว้ยังไงไปซื้อมาแล้วไงไปซื้อนมมามันเป็นอย่างนั้นเด็กบางคนอาจจะบางโรงเรียนอาจจะได้กินแต่ไอ้นั้นมันเขาเอาเงินเราไปแล้วไงเอาเงินเขาขายแล้วรัฐบาลต้องเอาเงินกระทรวงศึกษาธิการต้องไปจ่ายเงินให้เขาแล้วเขาถึงได้นมม้ามันเป็นอย่างนั้นได้กินอยู่ครับไอ้พวกนมอัดเม็ดไงมันเป็นอย่างนั้นมันต้องซื้อกินนะนี่แหละผมก็ขอถามพี่น้องคนใดว่ามีใครได้มั่งไอ้เรื่องไอ้โครงการพระราชดำริทั้งหลายเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไอ้ที่พอจำได้อีกอะการเขาเรียกว่าขบวนการเสด็จครับขบวนเสด็จต่างๆนี่แหละคนไทยเราเนี่ยไม่เคยคิดผมว่าไม่ใช่ผมประณามคนไทยแต่ผมก็อยากให้พวกท่านคิดมั่งว่าบอกว่าภูมิพลเป็นอันเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าโดยปกติเรียกว่ากำปั้นทุบดินเลยถ้าว่ามีคนไทยรักทั่วประเทศไทยทำไมภูมิพลจะไปไหนหรือว่าลูกหลานจะไปไหนทำไมจะต้องมีโอ้โหขบวนเสด็จตั้งเยอะแยะตาแป้ไก่เราเอาตำรวจเอาทหารไปรักษาความปลอดภัยตามถนนล้นแกมเต็มไปหมดไอ้นั่นก็แสดงว่าภูมิพลไม่ดีสิครับเพราะว่ากลัวตายอ่ะถ้าคนดีจริงๆเนี่ยแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปไหนทรงเสด็จไปไหนจะไม่มีใครไปต้อนไอ้นั่นเลยใครไปรักษาความปลอดภัยท่านเลยแต่อันนี้ภูมิพลเนี่ยจะไปไหนแต่ละทีเนี่ยตำรวจทหารนี่มันเรียกว่าถ้าเอามาตั้งเป็นอำเภอไม่ได้อำเภอหนึ่งเลยจำนวนประชากรตำรวจทหารที่ไปรักษาอยู่นะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมบอกว่าเนี่ยคือการสร้างภาพ7เอาไล่มาที่ดินในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปว่าละครับคนไทยเนี่ยมีตั้งหลาย10ล้านคนที่ไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยเคยได้ยินว่ากษัตริย์ภูมิพลนี่พระราชทานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์คือที่ดินนี่ออกมาให้พี่น้องประชาชนมาทำเป็นโฉนดชุมชนหรือว่าโฉนดแบบสหกรณ์ให้พี่น้องทำอยู่ทำกินไหมผมไม่เคยได้ยินมีแต่ภูมิพลคอยรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นเอง อย่างแถวเนี่ยแถวจังหวัดจันท
บุรีต่อติดต่อกับจังหวัดสระแก้วมันจะมีสวนนึงเขาเรียกว่าสวนของพ่อไอ้นั่นเขาถวายเขาถวายให้กับกษัตริย์ภูมิพลนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นว่ากษัตริย์ภูมิพลน่ะไปยกที่ดินที่ไหนที่ว่าเป็นกิจจะลักษณะให้ชาวบ้านหรือให้ประสงค์นิกรน้องภูมิพลทำอยู่ทำกินเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆแบบว่าทำแบบโฉนดชุมชนหรือให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมายังไม่เคยเห็นนะที่ทำกันอยู่นะมันที่ราชพัสดุนะที่เขามากระจายที่มาทำพวกไอ้อะไรสปก.4/01พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้นั่นมันที่เสื่อมโทรมมันเป็นที่ของหลวงครับเนี่ยครับเนี่ยมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง8มากมากในการมาคุณครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยผมไล่เลยนะพี่น้องกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่ใช่เป็นคนถือศีล5นะครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมากๆในการมาคุณเป็นเลิศเลยนะผมเคยไปอ่านหนังสือของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านพูดแบบเปรยๆไว้ครับหนังสือเล่มนั้นชื่ออะไรโครงกระดูกที่อยู่ในตู้อ่ะพวกพี่น้องประชาชนก็ลองหาอ่านดูนะครับคือว่าท่านพูดไว้เปรยๆบอกว่าภูมิพลเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะสิริกิติ์เป็นเมียนะครับภูมิพลเนี่ยคือเขาเรียกว่าคนหนึ่งคือหม่อมราชวงศ์บุษบาเป็นพี่เป็นน้องคานตามกันมากับไอ้ภูมิพลไอ้นั้นก็เมียภูมิพลเหมือนกันนะอ๋อครับเมียภูมิพลแต่ไม่ออกหน้าออกตาได้ยินมาว่าหม่อมราชวงศ์บุษบาเนี่ยมาคล้ายๆว่ามีสัมพันธ์สวัสดหรือว่าทางชู้สาวกับกษัตริย์ภูมิพลนี่ก่อนสิริกิติ์ด้วยซ้ำไปนะอ๋อครับมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยแล้วก็อีกอภัสราหงสกุลไงอภัสราหงสกุลลุงรับไม่ได้เลยสมัยนั้นลุงเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพอภัสราหงสกุลนี่เขามีแฟนอยู่แล้วไงอ๋อครับเขามีแฟนกษัตริย์ภูมิพลก็อยากจะล่อของสวยของงามใช่ไหมขนาดรัฐเรียกว่านางงามจักรวาลกูก็ล่อซะเลยใช่ไหมทีนี้พอเขามีแฟนอยู่แล้วก่อนที่จะไปสหรัฐไปประกวดที่ไมอามี่ลุงจำได้เลยเขาไปประกวดที่ไมอามี่แหละในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้ตำแหน่งมาไงนั่นแหละตอนที่ไปเนี่ยมันมีนายทหารคนหนึ่งที่ว่าเขาเรียกว่าถ่ายรูปเลยตอนนั้นนางสาวไทยถ่ายรูปแบบว่าพูดง่ายๆว่านี่คือแฟนละวันนะแต่กลับมาก็ภูมิพลก็มาหักดิบเอาอภัสราหงสกุลเนี่ยมาทำเมียซะก็ได้ลูกมาคนนึงนั่นแหละแล้วทีหลังมาก็ราชินีสิริกิติ์ก็โวยวายก็เลยมาจับเอาไปใส่ตะกร้าล้างน้ำยัดใส่ให้น้องชายตัวเองไงนั่นแหละมันเป็นลักษณะแล้วก็พี่โจ้ที่อยู่สหรัฐอเมริกาท่านบอกแกบอกลุงมาบอกว่าภูมิพลเนี่ยมีเมียเนี่ยเขาเรียกว่าพวกนางสนมกำนันเนี่ยอยู่ให้ถ้าคนอยากรู้เขาบอกว่าให้ไปแถวนั้นแถวหัวหินแถวพระราชวังไกลกังวลแถวนั้นมีเมียจุดภูมิพลทั้งหลายคนแต่เขาคือว่าไม่กระเลิกไงถ้าสมมติว่าถ้าใครจะออกมาปูดออกมาว่าเป็นเมียภูมิพลก็เรียกว่าตัดหัวหมดเลยมึงตายหมดนั่นแหละครับแล้วก็การความมากๆในการมาปูดมันก็มาตกนี่ไงมาตกอยู่กับไอ้พวกลูกทั้งหลายเห็นไหมยังไอ้กษัตริย์ร้อยสิบบ้าหีเนี่ยเมียกี่คนนั่นน่ะเมียกี่คนนั่นน่ะคนที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายผมก็อย่าท่านอย่าว่าผมเนี่ยเอามาของอย่างนี้มาประจานนะครับคือเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราอยากอยู่กับความจริงเราต้องยอมรับความจริงว่าคนระดับเป็นกษัตริย์มหากษัตริย์ก็ว่าได้เนี่ยทำไมไม่สร้างไม่ทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแต่นี่โอ้โหลูกใครเมียใครแม่งเอามาหมดเลยอ่ะไม่พอใจกูถีบหัวมึงส่งเห็นไหมในประกาศราชกิจจานุเบกษามีประจำเลยถอดยศร้อยโทนั้นร้อยโทเนี่ยร้อยโทหญิงพันโทหญิงพันตีหญิงอะไรทั้งหลายไอ้นั่นคือการเรียกว่าถีบหัวส่งนะถีบหัวส่งแล้วเราต้องมาคิดอย่างนึงนะพี่น้องทั้งหลายกษัตริย์รัชกาลที่10ไอ้บ้าหีนี่
โดยปกติมันเป็นข่าวมานานแล้วว่ากษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยมันเป็นโรคเอดมาตั้งแต่มันเป็นสยามกุฎราชกุมารมันต้องถ่ายเลือดทุกเดือนใครๆก็รู้ที่มันต้องไปอยู่เยอรมันมันมีอยู่2สาเหตุนะ1คือกลัวตายจากไอ้แก๊งของไอ้ขันทีเท่าเป็นตินสุรานนท์2มันอยู่ใกล้หมอไงอยู่เยอรมันเพราะว่ามันจะต้องถ่ายเลือดทุกเดือนและลองคิดดูที่ว่าไอ้ผู้หญิงเนี่ยที่ว่ามันไปสมสู่ด้วยเนี่ยมันก็ติดเชื้อเอดใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นตาบาปกับพวกผู้หญิงที่มันถีบหัวส่งไปยังไงนั่นแหละคือมันเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องผมว่าถ้ามันไม่เป็นเอดผมก็ยังไม่เสียใจกับพวกไอ้ที่พวกผู้หญิงที่เขาโดนถีบหัวส่งไปนะไอ้นี่มันเป็นตาบาปเลยคือว่าถีบหัวเขาออกไปปลดออกจากตำแหน่งยึดเครื่องร่งเครื่องลาดไปสารพัดอย่างแล้วยังเอาเชื้อเอดใส่เข้าไปในท้องเขาอีกเนี่ยมันสมควรไหมพี่น้องทั้งหลายเอดใครๆก็รู้ว่ามันรักษาไม่ได้มันอย่างมากมันแค่ตัวเราไม่ให้มันกำเริบเท่านั้นเองนั่นน่ะเนี่ยแล้วก็เห็นไหมล่ะกรรมจิตกับลูกสาวอีกอ่ะเห็นไหมซิลินอีซิลินทอนอย่าคิดว่ามันไม่มีหัวนะซิลินทอนเนี่ยเขาว่าตัวขมือบเลยตัวดูดเลยแล้วเนี่ยแต่ที่นี่มันไม่เป็นขาวมันรักษาเขาเรียกว่ารักษาภาพพจน์จิลิงทอนนี่ขาทางเนี่ยแล้วก็อีบัวล่ะอีบัวอุบลรัตน์ล่ะพี่สาวใหญ่อ่ะไอ้นั้นนะพวกดารานักแสดงดารานักร้องตั้งหลายคนไปโดนยำใหญ่นี่เรียกว่าจำบ้านเลขที่แทบไม่ได้ตั้งหลายคนนั่นมันเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องไม่ใช่ว่าผมเอาของที่เรียกว่าไร้สาระมาพูดให้พวกท่านฟังแล้วก็ไร้มันเสียเวลาพวกท่านอย่างนี้ไงปลาทูคอหักปลาทูคอหักเนี่ยซิลินอะไรไอ้นางจุฬาพรใช่ไหมที่ฉายาปลาทูคอหักอันนี้ก็เปลี่ยนผัวโอ้โหพอๆกันกับไอ้เสียโอบ้าหีเหมือนกันหมอจะละลายนี่เอามาทำผัวหมดกูไม่พอใจที่ผัวส่งถ้าใครพูดมากเดี๋ยวกูให้พี่ชายกูไปฆ่าทิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับศิริกิติ์ก็ย่อยที่ไหนครับศิริกิติ์นี่ก็ไม่โอ้โหนายทหารนายตำรวจใหญ่ๆเห็นไหมถ้าพี่น้องประชาชนจำได้ช่วงไงปีพ.ศ.2553ที่เขาไปหลั่งน้ำตาลำพึงลำพันอยู่ไอ้ล่มเก้าไงพันเอกล่มเก้านั่นนะไอ้นี่แหละชูตัวร้ายเขาเลยแหละเนี่ยชูที่ว่าสิริกิติ์ที่เรียกว่าโปรดปานที่สุดเลยเรียกว่าลำหักลำโค่นใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับเนี่ยเพราะที่หลังมานะกษัตริย์ภูมิพลปล่อยไงปล่อยสิริกิติ์ว่าอย่าไปยึดกับใครไปยังไงไอ้สมทิลิ้มทองกุ้งทองกุลนี่ใส่มาหมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ายึดมั่วหมดมันเป็นเรื่องจริงครับเนี่ยไม่สรุปว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยมันมักมากในการมาคุณ9เนี่ยจอมสร้างภาพเขาเรียกว่าสร้างภาพว่าตัวเองโอ้โหเป็นผู้มีศีลเห็นไหมไปสร้างอันนั้นไงเขาเรียกว่าสร้างสมเด็จจิตรดาโอ้โหสมัยนั้นบางรุ่นหรือว่าบางองค์เนี่ยจิตรดาเนี่ยพระสวยๆหน่อยนี่นะครับเขาบอกว่าราคาตั้ง500,000-600,000ไงแล้วเอาคนไม่มีไอเนี้ยไปสร้างอ่ะเอาคนไม่มีศีลไปสร้างมันก็มีค่าเท่ากับเรียกว่าไอเศษหินเศษปูนเท่านั้นเองแล้วก็ทีนี้มาโปรโมทไงสาขาทั้งหลายก็มาโปรโมทฝ่ายโปรโมทพวกไอปีมาลาคุณเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นฝ่ายโปรโมทนะโอ้ดีอย่างนั้นขังอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้กับเอาไปที่ไอคนไทยบ้าบอคอแตกก็ไปเช่าไปซื้อกันมาบางคนหมดเป็นล้านเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นเขาเป็นนักสร้างภาพแล้วก็สิบที่ลุงรู้มีความเหี้ยมโหดในสันดานภูมิพลเนี่ยครับพี่น้องถ้าท่านไปอ่านผมก็อยากให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยลองไปอ่านนะครับมันจะหามีหรือเปล่าไม่รู้หนังสือนั่นเรียกว่ามันชื่อหนังสือเรียกว่าใครสังหารภูมิพลไอ้นี่ถ้าลุงไม่เสียจำไม่ได้จำไม่ผิดเนี่ยมันจะเขียนโดยท่านสุพจน์ด่านตระกูลนะหนังสือเล่มเนี้ยก็ขออนุญาตนะท่านสุพจน์ด่านตระกูลท่านก็เสียไปนานแล้วมันเข
ขาจะบอกรายละเอียดเลยคือว่าเราจะสามารถรู้ได้เลยไงว่าคนที่ฆ่าพี่เนี่ยคือกษัตริย์ภูมิพลฆ่ารอ8อ่ะครับมันเป็นหนังสือต้องห้ามเมื่อก่อนเนี่ยอยู่บ้านรู้ไหม4มีตอนนี้เห็นเด็กบอกว่าทหารมันพ้นออกไปหมดแล้วว่างั้นครับเนี่ยมันจะบอกรายละเอียดหมดเลยว่าใครฆ่าพี่ภูมิพลฆ่าพี่ยังไม่พอแล้วก็ที่นี่ก็มาฆ่าฝ่ายผู้รับประชาธิปไตยเริ่มฆ่าหนักเลยก็คือปี2519ที่เราเรียกกันว่าไอ้ตุลาธมินนั่นแหละนั่นแหละฆ่ามาเรื่อยๆฆ่าเขาเรียกว่าฆ่าแบบสะสมฆ่ามาจนถึง2135ก็ยังไม่พอนะยังไม่พอไม่สาแก่ใจภูมิพลฆ่ามาฆ่าหนักเลยคือ2553ที่เรารู้กันนี่แหละครับนี่แหละ52ก็มีตายนะเพราะว่าไอ้เด็ก2คนนึงที่ไปกับลุงมันตายครับลุงออกไปพร้อมกับท่านจักรภพเพียงแฉนน่ะโดนยิงอยู่ที่แถวสามเหลี่ยมดินแดงเด็ก2คนน่ะตายลุงเห็นกับตาลุงนั่นแหละครับแต่ที่มาตายมากคือ2553เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเขาสุกษัตริย์ภูมิพลในความเห็นของลุงไม้สี่เขาเป็นเขาเรียกว่าผู้มีความโหดเหี้ยมในสันดานเห็นแก่ตัวท่านผมจะบอกอย่างหนึ่งนะเอาเนี่ยขอฝากไปหาไอ้พวกคนไทยพุทธอ่ะพวกไทยพุทธทั้งหลายเนี่ย11เห็นแก่ได้เห็นแก่ได้เนี่ยภูมิพลเนี่ยพี่น้องพวกไทยพูดพวกทายกทายิกาทั้งหลายพวกท่านรู้ไหมวัดใหญ่ๆเนี่ยเช่นวัดเขาเรียกว่าวัดพระพุทธคินดราชจังหวัดพิษณุโลกวัดพระพุทธบาทสระบุรีวัดหลวงพ่อโสธรที่8ริ้วครับแล้วก็วัดพระพุทธบาทพวงที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็วัดเขาเรียกว่าอะไรวัดพระธาตุพนมวัดพวกนี้จะต้องเจียดเงินส่วนนึงอ่ะเขาเรียกว่าเงินจากศรัทธาบุญของพี่น้องพุทธศาสนิกชนเอามาถวายกษัตริย์นะครับมันเป็นเรื่องจริงเลยนะครับเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะถ้ากษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้มีศีลมีธรรมในใจเนี่ยจะไปกล้าไปเอาเงินพวกนั้นมันเป็นเงินสงฆ์นะมันเป็นเงินสงฆ์เขาบริจาคให้สงฆ์แต่ภูมิพลยังไปไอ้นั่นไงไปเอามาอีกเขาเรียกว่าไปเบียดเบียนมาเอามาเข้าพกเข้าห่อตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับยังกรณีวัดพระบาททวงเนี่ยที่ผมรู้เลยเพราะบ้านผมอยู่ข้างๆวัดพระบาททวงตอนนั้นน่ะไอ้นี่เนี่ยขนาดเรียกว่าใส่กระสอบอ่ะเขาเรียกว่าใส่กระสอบนั่งเงินน่ะใส่กระสอบแบกลงมาแบกลงมาไม่ได้แบกขึ้นเข้าวัดนะแบกขึ้นรถของเขาเรียกว่าวัดของสำนักพระราชวังรถอ่ะมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นผมถึงรับไม่ได้ไงว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันไม่ไหวแล้วก็มันมีหลายอย่างครับเอ้าอย่างสร้างความแตกแยกให้ประชาชนไทยไงสร้างความแตกแยกเนี่ยสร้างมากเลยนะพี่น้องเพราะว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเขาใช้ทฤษฎีหรือว่าใช้แบบอย่างของ CIA คือว่าถ้าคนมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันปกครองยากคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวเนี่ยมันจะมีพลังใช่ไหมมันจะมีพลังเขาก็สร้างความแตกแยกออกมาให้แยกประชาชนไงทุกวันนี้ก็แยกออกมาแล้วสมัยปู่ทวดเขาอย่างราชการที่4เนี่ยนะนี่ไอ้นั้นไปแยกพระศาสนาแยกพุทธศาสนาต้องเป็นธรรมยุทธเราเป็นมหานิกายไอ้นั้นปู่ทวดเขาใช่ไหมแล้วมาตัวเขาเนี่ยเขามาแยกประชาชนเป็นเหลืองเป็นแดงไงเพราะเขามีประสบการณ์หรือว่าได้รับการบอกเล่าหรือรับเขาเรียกว่าครอบงำมาจาก CIA ของสหรัฐอเมริกาแล้วแหละว่าถ้าประชาชนมันสามัคคีกันมันเป็นหมู่เป็นเหล่าอยู่เดียวกับอันเดียวกันเนี่ยมันจะมีพลังต่อต้านกษัตริย์ภูมิพลไงเขาเลยพยายามสร้างนั่นแหละพี่น้องสร้างความแตกแยกออกมาคือว่าอย่าให้มันมีความสามัคคีกันอย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าอย่างทุกวันเนี่ยพวกฝ่ายเสื้อแดงก็อยากได้ประชาธิปไตยที่เต็มใบอ้าวกษัตริย์ภูมิพลก็เอาฝ่ายหนึ่งออกมาต่อต้านไงคือเอาฝ่ายเสื้อเหลืองออกมาต่อต้านใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเห็นกันอยู่
เพราะฉะนั้นมันมีอย่างเดียวพี่น้องจะพูดไปแล้วนะมันมีอย่างเดียวผมฟันธงได้เลยว่ากษัตริย์ภูมิพลหาความดีไม่ได้ในสายตาผมหาความดีไม่ได้เลยครับขนาดเด็กยากจนข้นแค้นกว่าจะจบปริญญาเนี่ยไปวันประรับปริญญาบัตรเนี่ยก็จะต้องไปเสียเงินอีกครับไปเสียครบจะบอกให้ไอ้คนที่ไม่เคยส่งลูกเรียนจนได้รับปริญญาอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยเลยครับถ้าจบปริญญาเนี่ยวันรับปริญญาจะต้องมีการเสียเงินทั้งนั้นเลยครับจะเว้นเสียแต่ว่ามันจะมาแยกออกว่าอ้าวมหาวิทยาลัยใหญ่อย่างจุฬาอย่างธรรมศาสตร์อย่างมหิดลอย่างนี้มันก็เสียแพงหน่อยว่างั้นแล้วมันก็รองลงมาเรื่อยแล้วก็มีการแบ่งกินกันกินด้วยแบ่งกันกินยี่พร้อมขาทางเอามหาวิทยาลัยประเภทนั้นเสียโอบ้าหีนี่ก็เอามหาวิทยาลัยประเภทนั้นว่างั้นนั่นแหละคือเขาจัดเขาแบ่งกันกินกันเลยครับแล้วแต่ละมหาวิทยาลัยพี่น้องลองคิดดูสิมันมีนักศึกษาตั้งหลายพันคนแล้วเงินมันจะขนาดไหนบางคนบอกว่าอะไรเสียไม่นับค่าเสื้อคุยเนี่ยบอกว่าประมาณ 5,000 6,000 ก็มีว่างั้นเนี่ยคือว่ามหาวิทยาลัยตามบ้านนอกนะแต่ถ้าจุฬาถ้าธรรมศาสตร์เนี่ยโอ้โหเสียเป็นหมื่นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องผมมองดูแล้วคือว่ามันรับไม่ได้ไงคือว่าเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ยังพากันหลงมัวมาว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ประเสริฐศรีอย่างนั้นประเสริฐศรีอย่างเนี้ยคิดใหม่นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นแค่สิ่งละอันพันละน้อยที่พูดให้พวกท่านฟังผมไม่อยากผมไม่บังคับให้ท่านเชื่อผมนะแต่พวกท่านลองเอาสิ่งที่ผมพูดมาจาก1ถึง13 14นะลองไปค้นดูนะครับว่าไอ้ลุงไม้สีเนี่ยมันพูดมันถูกหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าท่านลองไปคิดดูนะครับท่านลองไปคิดแล้วก็ลองเอาไปไต่ตองดูนะเพราะว่าผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาปลุกระดมพวกท่านแต่ผมต้องการให้พวกท่านรู้จักความจริงตื่นขึ้นมาไงพวกเราคนไทยนี่เขาเรียกว่า 95% เนี่ยมันเป็นชาวพุทธชาวพุทธพุทธแปลว่าตื่นไงครับแปลว่าพูดตื่นเราย่อมาจากคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพูดตื่นพวกเราเมื่อเป็นผู้ตื่นพวกเราสมควรจะว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องค้นดูว่าสิ่งอย่างไอ้ลุงไม้สีมันพูดอย่างอาจารย์ชูพงพูดอย่างลุงสนามหลวงพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าลองเอาไปค้นไปวิเคราะห์ดูครับแล้วพวกท่านก็จะได้เห็นเลยล่ะครับว่าอาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมมากยิ่งกว่าผมด้วยซ้ำไปเนี่ยครับผมก็ขอฝากเลยเรื่องนี้นะครับโอเคครับยังไงการที่ว่าคุณลุงไม้สีได้พูดออกไปในวันนี้ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูตาคือเราไม่บังคับไม่ให้เชื่อไม่ได้บังคับให้เชื่อครับแต่ลองเอาไปไต่ตองลองไปไต่ตองดูจาก1ถึง13 14ที่ผมพูดมาเนี่ยครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเลยนะครับที่ว่าให้การติดตามรับฟังมาโดยตลอดฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลุงไม้สีและผมอาร์เธอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ